เช้าวันนี้ครับครอบครัวสหวงศ์ได้ร่วมกันจัดงานทำบุญครบรอบการจากไปครบ4ปีของพระเอกขวัญใจคนไทยอย่างคุณปอทฤษฎีนะครับที่วัดธรรมธีรารามจังหวัดบุรีรัมย์โดยคุณพ่อคุณแม่ของคุณปอนะครับแล้วก็คุณโบแวนด้าและน้องมะลิเนี่ยรวมถึงเหล่าแฟนคลับของพี่ปอก็มาร่วมทำบุญเพื่อรำลึกถึงพระเอกคนดังกันครับข้างเลยครับนอกจากนี้แม่โบยังโพสต์ภาพที่น้องมะลิร้องไห้นะครับพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นว่าครบรอบทำบุญพ่อ4ปีปีนี้เป็นปีที่หนูโตพอจะรู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วแม่หนูไม่อยากให้พ่อตายหนูรักพ่อมากๆพร้อมกับบอกว่าแม่จะดูแลหนูแทนพ่อเองนะครับซึ่งเหล่าคนบันเทิงก็เข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจทั้งคู่กันอย่างล้นหลามนะครับยังไงทีมข่าวก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้แม่โบและน้องมะลิด้วยนะครับส่วนด้านของนักแสดงรุ่นใหญ่พี่จิ๊กนวรัตน์นะครับที่เคยผูกพันและเคยได้ร่วมงานนะครับในตอนนั้นก็คือได้ร่วมแต่งหน้าศพนะครับให้กับพระเอกผู้ล่วงลับก็ได้เผยถึงความรู้สึกว่าถึงคุณปอนะครับด้วยว่าดีใจที่ปอได้ไปอยู่บนฟ้าเพราะปอเป็นคนที่ดีมากส่วนลูกสาวก็น้องมะลิก็น่ารักมีความคล้ายพ่อปอมากๆครับโอเคครับหน้าตาลักษณะการแสดงอะไรเงี้ยเขาจะเหมือนพี่ปอมากเหมือนมากๆโตขึ้นนะน้องโตขึ้นน้องรู้เรื่องขึ้นแต่ว่าเดี๋ยวพอโตไปกว่านี้ก็อธิบายให้ฟังน้องควรจะรับได้นะว่าตอนนี้น้องเล็กอ่ะน้องก็ยังคงเป็นเด็กก็จะถามหาพ่อแต่ยิ่งโตวันเนี่ยเขาจะเข้าใจว่าพ่อจากเราไปเนี่ยต้องค่อยๆนะค่อยๆอธิบายพี่ว่าเขาคงทำใจได้อ่ะพี่เนี่ยดีใจนะที่น้องปอนเนี่ยขึ้นสวรรค์แล้วพี่ว่าน้องปอไปสบายตั้งแต่วันที่เรารู้ว่าเขาจากเราไปแล้วล่ะเพราะเขาเป็นคนดีทำคุณงามแต่ความดีพี่เชื่อได้เลยว่าพระเจ้าพาไปบนสวรรค์แล้วล่ะค่ะ